ตอนทีมงานติดต่อให้เล่นหนังเรื่อง The Maid นะคะออกตัวว่าตื่นเต้นมากแต่พอมางานบวงสรวงเห็นการทำงานของกองหนังด้วยตัวเองโอ้ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกนะคะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะยิ้มตลอดงานแบบนี้บอกว่าหนูไม่เชื่อตัวเองเลยพี่ว่าจะได้มาเล่นหนังแบบนี้แล้วก็กระทบหลายพี่ตุ้ยธีรพัฒน์แล้วก็คุณพิงกี้สาวิกาด้วยซึ่งต้องเล่านิดนึงนะคะว่าเจนนี่เนี่ยเป็นทั้งเน็ตไอดอลนักร้องนักแต่งเพลงทำมาหมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าความฝันสูงสุดก็คือการเป็นนักแสดงเจนนี่เนี่ยถึงกับเคยไปบนบานขอพรเลยนะคะบอกว่าทำยังไงก็ได้อยากจะเล่นหนังบทคนใช้ก็เอานะซึ่งการมาร่วมงานกับผู้กำกับฮอลลีวูดลีทองคำสมหวังคุณผู้ชมได้บทคนใช้จริงนะแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะมาในแนวระทึกขวัญด้วยค่ะพบกันไม่ไปไหนเราก็ไปกันมีโปรโมชั่นให้จะเลือกมากมายก็น่ารักแล้วก็มากับสำเนียงใต้แบบนี้ใครๆก็ติดตามเธออันนี้เป็นภาพเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนก็ร้องเพลงได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเจนนี่บอกว่าตอนนั้นดังอยู่แค่ในภาคใต้ค่ะแต่พอตอนนี้แต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอให้น้องสาวลิลลี่ร้องโอ้โหดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียวกลายเป็นว่ามาอยู่ในตลาดเพลงกระแสหลักได้นะคะก็โยงให้มีโอกาสทำงานในวงการบันเทิงมากขึ้นเพลงนี้นั่นเองเอาใครๆก็ร้องนะคะเธอบอกว่าอยากผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ใช้ค่ายเพลงตัวเองปั้นเด็กๆเอาจริงๆเธอก็เด็กนะอยากปั้นเด็กเข้าไปอีกนะคะสร้างกระแสอินดี้ปักตาให้ติดตลาดไปยาวๆเหมือนอินดี้อีสานเลยค่ะประมาณ3ปีที่แล้วที่หนูร้องเพลงได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะหนูก็พยายามมองหาว่าไอ้ความสามารถของหนูมันจะมีค่ายใหญ่ๆดังๆเนี่ยติดต่อมาได้บ้างไหมหนูก็รอแล้วก็แบบมันก็ไม่มีอะค่ะนี่หนูคิดว่าโอเคในเมื่อโอกาสตรงนั้นไม่มีเราก็ต้องสร้างโอกาสขึ้นมาเองในการสร้างค่ายเองไปเลยดีกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วหนูก็คิดไว้แล้วว่าทุกคนอาจจะต้องแบบชอบในความเป็นที่อายุยังน้อยแล้วก็สามารถมีค่ายเป็นของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวหนูเองอะไม่แน่ใจว่ายังจะมีเพลงต่อหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเบื้องหลังคือแน่นอนต่อไปอาจจะสร้างเด็กสร้างอะไรเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ซื้อที่ดินเพิ่มสำหรับปลูกค่ายเพื่อให้แบบเด็กยุคใหม่อยากมาอยู่ค่ายหนูอยากจะแบบโอ้อยากมาอยู่กับพี่เจนนี่จังเพราะว่าหนูเหมือนเป็นไอดอลของเด็กๆเยอะใช่ประมาณนี้ค่ะก็อยากให้เหมือนเขาเชื่อถือเชื่อมือกล้าคิดกล้าทำนะคะปีนี้เจนนี่อายุ24ปีแล้วค่ะแล้วก็มีค่ายเพลงเป็นของตัวเองอย่างที่เธอบอกส่วนน้องสาวลิลลี่นะคะนี่เจ้าตัวเล็กอายุ16ปีค่ะก็เป็นเจ้าของเพลงยอดวิวเกือบ200ล้านครั้งนะคะตอนนี้คิวงานทั้งคู่ยาวกันไปถึงปีหน้าแล้วค่ะแล้วก็หลังๆออกรายการทีวีเยอะเธอก็บอกว่าชื่อเสียงก็เลยมาเยอะด้วยเป็นที่จับตาของแฟนๆค่ะเจนนี่บอกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองยิ่งกระแสเยอะเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันล่าสุดชาวเน็ตมองว่าสองสาวไม่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวก็คือเธอไปพูดถึงพี่จินตลานะคะเจนนี่ก็บอกว่าชี้แจงว่าหนูไม่มีเจตนายกหูไปแล้วขอโทษพี่จินแล้วเรื่องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะซึ่งพี่จินก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเจนนี่ก็เลยต้องเรียนรู้การวางตัวการพูดแล้วก็การแสดงออกให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะหนูเข้าใจวงการแบบนี้มาสักประมาณปีสองปีแล้วแหละแต่ว่าเหมือนน้องอ่ะหนูสงสารมากเพราะว่าตั้งตัวไม่ทันค่ะไหนจะเรื่องเรียนหนูก็ไม่ให้หยุดเรียนนะคะให้ไปทั้งคู่เรื่องงานเรื่องสังคมเรื่องโซเชียลคือหนูกับแม่ก็พยายามคอยซัพพอร์ตน้องทุกอย่างคือให้น้องแบบสบายใจที่สุดเพราะว่าน้องเหมือนทำงานหนักมากแล้วเหมือนอย่างที่บอกตอนนี้โซเชียลก็อาจจะให้พักๆไปก่อนใช่ต้องสติต้องมาแล้วค่ะแล้วก็อาจจะให้น้องเนี่ยลด power ลงนิดนึงต้องสอนกันอีกเยอะค่ะพี่ต้องคอยบอกกันไปนะคะเพราะก็ถือว่ายังอายุน้อยในวงการนี้ละค่ะปีนี้ก็มีโอกาสใหม่ในชีวิตนะคะไปโชว์ถึงมาเลเซียเกาหลีใต้แล้วก็หลังจากเคลียร์ใจกับพี่จินแล้วนะคะนักร้องสาวเสียงพินบอกว่าเอ้ามาทำงานเพลงด้วยกันไหมล่ะฟีเจอริ่งกันสักเพลงนึงนะเป็นอีสานปักใต้ก็น่าจะสนุกดีซึ่งงานนี้เจนนี่บอกว่าเดี๋ยวหนูเป็นโปรดิวเซอร์เองค่ะ